วรนุชอวดเซ็กซี่ทริปยุโรปแซ่บบาดตาบาดใจแอบไปเชียร์ตอดแข่งรถนุ่นวรนุชอวดเซ็กซี่ทำเอาแฟนคลับขยี้ตารัวๆเมื่อนักแสดงสาวสวยนุ่นวรนุชพิรมภักดีจัดทริปทัวร์ยุโรปอวดความเซ็กซี่พร้อมวางแผนไปเชียร์สามีตอดปิติแข่งรถที่ต่างประเทศแบบติดขอบสนามล่าสุดนุ่นวรนุชเดินทางมาร่วมงาน Grand Opening LYO Hair Color Shampoo ในฐานะพรีเซนเตอร์ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงทริปเที่ยวยุโรปพร้อมอัปเดตอาการสามีหลังผ่าตัดไหล่5เดือนถอดเปลือกลงแข่งรถทันทีเข้าฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ฉ่ำเลยก็ไปดูตอดแข่งรถ2วันแล้วก็แยกกันทริปทูอินวันไงก็ไปให้กำลังใจเขาหน่อยก็เตรียมทริปมาค่อนข้างนานบางทีเราแพลนเอาไว้มันก็จะไม่เป็นไปตามนั้นมีช่วงหนึ่งที่อากาศร้อนมากๆ ก็จะเทบางที่เปลี่ยนแพลนกะทันหันพอเริ่มเปลี่ยนแพลนกะทันหันก็จะมีเอ๊ะพรุ่งนี้เราจะนอนไหนดีไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกทุกวันตื่นมาก็จะดูว่าวันนี้นอนที่ไหนดีก็ดีค่ะที่โน่นก็สดชื่นได้ไปเห็นอะไรที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วรวมแล้วไปมาประมาณ23วันอยากมีเวลาเที่ยวนานเที่ยวนานคือไหนๆก็ไปแล้วก็อยากจะไปนานนิดหนึ่งตอนแรกจะรอให้ละครปิดกล้องแล้วไปแบบอยู่ยาวปรากฏว่าละครยังไม่ปิดอยู่อีกประมาณ4คิวก็บินกลับมาถ่ายอีก4คิวที่เหลือไม่ติดละครจะอยู่ยาวกว่านี้อยู่ยาวกว่านี้อีกไม่ได้เดี๋ยวคุณตอดว่าหัวเราะได้แค่นี้ก็อยากให้เขาตามมาเที่ยวด้วยแต่ว่าเขาต้องกลับมาเพราะว่าเขามีแข่งรถที่เมืองไทยแต่ตอนนี้เขาก็ไม่อยู่นะเขาบินไปแข่งรถที่เบลเยียมคอนเทนต์เซ็กซี่ริมหาดเอยทะเลเอยมันเป็นซัมเมอร์เสื้อผ้าที่ไปจะงงมากอยู่บางวันก็หนาวก็ไม่ได้เตรียมไปคือเราเตรียมไปซัมเมอร์จ๋าแต่ของจริงก็ไม่ได้ซัมเมอร์จ๋าขนาดนั้นถ่ายรูปแป๊บหนึ่งก็ขอเปลี่ยนเป็นใส่เสื้อยืดแล้วตามที่เห็นภาพอาจจะดูสวยแต่ของจริงคือเหงื่อแตกมากช่วงนี้ที่นั่นคือมืดช้ามาก 3-4 ทุ่มเลยกว่าจะมืดที่ชอบที่สุดในทริปคือธรรมชาติที่สวิตเซอร์แลนด์สามีผ่าตัดหายกลับมาแข่งรถได้ปกติแล้วก็ยังต้องคอยบริหารไปเรื่อยๆอีกจริงๆคุณหมอบอกว่าสัก8เดือนค่อยลงแข่งแต่เขาก็พยายามดูแลตัวเองออกกำลังกายเบาๆตามคำแนะนำของหมอผู้ชายเนื้อพอมันถึงเวลาที่จะแข่งแล้วเขาก็ไม่อยากให้โอกาสมันหายไปแล้วก็ไม่ได้ไปต่างประเทศมานานแล้วด้วยเคยคุยไหมว่าสักอายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกแข่งไม่เคยคุยเลยมันเป็นความฝันของเขามันเป็นสิ่งที่เขารักเราก็ปล่อยให้เขาทำเหมือนที่เราเล่นละครเราก็ยังเล่นละครอยู่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็เป็นห่วงแต่ไม่ว่าจะทำอะไรชีวิตมันก็สามารถเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ตลอดเวลาจะแข่งทีไรก็จะรู้สึกขอให้เขาปลอดภัยไม่ว่าจะยังไงก็ขอให้ปลอดภัยเขาอยากให้เราไปเชียร์ขอบสนามบ่อยๆถ้ามีเวลาก็อยากจะตามไปด้วยหัวเราะทุกทีจะชอบเป็นแบบนั้นคือไหนๆก็มาแล้วก็จะอยู่เที่ยวต่ออยากมีบ้านที่สวิตไปเลยไหมเราไปทีก็จะเล็งว่าเราจะไปทำอะไรหรือเรามีโอกาสจะไปทำอะไรต่อยอดธุรกิจได้หรือเปล่าคราวนี้ไปก็รู้สึกว่าพอมีโอกาสบ้างแต่ไม่รู้ว่าโอกาสมันจะมาถึงหรือเปล่าไปแล้วเราไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวไงคลิปที่2มีแพลนคุยไว้เหมือนกันคืออยากจะไปเล่นไอสเก็ตกันที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วต้องไปตอนหน้าหนาวแบบทะเลสาบเป็นน้ำแข็งมีแบล็คดรอปเป็นภูเขามีหิมะอยากไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นแค่ฝันหรือเปล่าเล่นสเก็ตก็ไม่ได้เก่งอะไรนะไม่ได้เอาเก่งเอาคอนเทนต์เอาสวยถ้าช่วงหนาวหนาวก็อาจจะเป็นมกราคมก็ต้องรอให้น้ำแข็งเซตตัวด้วยมันจะได้เป็นธรรมชาติแล้วเราเองจริงๆก็ควรจะต้องฝึกให้เก่งหน่อยแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่ช่วงนี้มันเหมือนเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน
จบปัญหาสามีไม่ทำการบ้านชมพู่ตื่นเต้นพรีชีพรีวิวทำสาวดูซีรีส์ไปรีแพร์ไปไม่มีสถานสุดชิลนอนเล่นมือถือจบปัญหาสามีไม่ทำการบ้านชมพู่ตื่นเต้นพรีชีพรีวิวทำสาวเปลี่ยนไปตั้งแต่ครั้งแรกสามีปลาเขียวชมพู่ก่อนบ่ายทันสิตาสุวัชราธนากิจตัดสินใจเข้าทำเลเซอร์รีแพร์เวจินอลลิปโดยเจ้าตัวได้มีการไลฟ์สดให้ชมกันจะขณะทำรีแพร์ด้วยเรียกว่าพรีชีพรีวิวให้ชมกันเลยทีเดียวงานนี้ชมพู่บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากแต่พอทำไปพักหนึ่งกลับหยิบมือถือมาดูซีรีส์ชิลอะไรจะขนาดนั้นรีแพร์ไปดูซีรีส์ไปก่อนที่จะทำชมพู่ศึกษาข้อมูลมาเยอะมากกลัวที่สุดคือเรื่องผ่าตัดแล้วต้องพักฟื้นเราเป็นคนงกอยากจะทำงานทุกวันพอได้ศึกษาเรื่องเลเซอร์รีแพร์กับ Apex Medical Center แล้วรู้สึกว่าตอบโจทย์เพราะไม่ต้องผ่าตัดทำเสร็จไปทำงานได้เลยไม่เจ็บไม่มีผลกระทบก็ตัดสินใจทำเลยวันนี้ก็ตื่นเต้นนะคะแต่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเตรียมน้องสาวเราให้พร้อมสำหรับคุณหมออย่างเดียวหัวเราะเมื่อมันถึงจุดที่มันต้องซ่อมก็ต้องซ่อมขั้นหลังคลอดลูกรู้เลยเราประสบปัญหามากมายทั้งเรื่องความไม่กระชับหย่อนคล้อยปัสสาวะเล็ดรูปร่างที่เปลี่ยนไปก็ปรึกษากับสามีเขาก็อยากให้เรามาทำชิลมากเลยค่ะไม่เจ็บนอนดูซีรีส์เลยใช้เวลาทำแค่30นาทีคุณหมอบอกว่าแค่ทำครั้งแรกก็เห็นผลลัพธ์น้องจะเนียนนุ่มสีชมพูความรู้สึกทางเพศจะดีขึ้นด้วยน้องสาวรู้สึกได้ว่าเปลี่ยนไปตั้งแต่ครั้งแรกก็มาพิสูจน์กันค่ะว่าจะจริงหรือเปล่าครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ณเดชน์รู้แก้วผู้ชายเลยเซฟยาย่าลงรูปเซ็กซี่เข้าใจฝ่ายหญิงเลิฟซีนหนักวันที่26สิงหาคมคู่รักณเดชน์คูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันควงคู่กันร่วมพิธีเปิดงานเดอะมอลล์เจแปนดิสคัฟเวอรี่202210th Anniversary ที่แกรนด์ฮอลล์ชั้นจีเดอะมอลล์บางกะปิโดยภายหลังจบพิธีทั้งสองได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงการมารับอีเวนต์คู่ในรอบปีพร้อมกันนี้ณเดชน์ยังเผยถึงสาเหตุที่ห้ามยาย่าลงรูปเซ็กซี่ได้ดูละครน้องใหม่ที่เล่นกับมาริโอณเดชน์ดูได้ดูเราก็ชื่นชมเขาไปด้วยเลิฟซีนเยอะเหลือเกินครับผมเขาก็บอกไว้อยู่แล้วตั้งแต่แรกไม่ได้แจ้งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็บอกไว้ให้ตั้งตัวให้ทันบางฉากยาย่าต้องปิดตาพี่แบร์ไหมยาย่าไม่นะไม่หรอกณเดชน์ละครหัวเราะงานก็คืองานผมว่ายุคสมัยนี้คนดูก็คงอยากจะเห็นอะไรที่มันเรียวขึ้นจริงขึ้นมีรสชาติมากขึ้นมันก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยตามยุคสมัยไปก็แฮปปี้เข้าใจกันแล้วพอโตขึ้นเราสองคนเป็นยังไงกับการทำงานที่มันจะต้องฮาร์ดคอร์ขึ้นยาย่าจริงๆยาย่าว่ามันตามเทรนด์ของคนดูด้วยว่าเขาต้องการอะไรที่มันจริงขึ้นในฐานะนักแสดงย่ารู้สึกว่ามันดีสำหรับตัวละครที่เราได้สื่อให้คนดูเข้าใจก็ดีนะคะหนูชอบณเดชน์แทนกล้องเข้าตะเกียงมันก็จะโอ้โหอีกแล้วซูมมือจับกันโหยอันนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วมันก็โอเคยาย่าก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่เราทำงานเราคุยกันแล้วเราตกลงกันแล้วว่ามันจะแค่นี้เท่านี้เท่านี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันทำงานโดยโปรเฟชชั่นนอลอยู่แล้วแล้วช่วงนี้ทั้งคู่ยังมีเวลาไปออกทริปไปพักผ่อนกันไหมณเดชน์สำหรับคนนี้งานเขาเยอะมากผมว่าเวลาที่ดีในการพักผ่อนของเขาก็คือการได้อยู่ที่บ้านดูแลต้นไม้แฮปปี้กับช่วงเวลานั้นเพราะเขาจะมีแก๊ปว่างแค่แป๊บเดียวแต่เราไอยังพอมีเวลาเยอะอยู่พูดจริงๆ
นะไม่มีเวลาได้เจอกันไม่มีเวลาได้อยู่ด้วยกันคือช่วงโควิดอมันมีเวลาอยู่ด้วยกันแบบเหลือเฟือเลยแต่ว่าช่วงนี้ทำงานคนละกองด้วยคิดถึงไหมพอได้กลับมาทำงานแบบแน่นๆแบบนี้ยาย่าก็คิดถึงนะคะคือปกติเราทำงานด้วยกันแต่ว่าอันนี้คือแยกไปเลยก่อนหน้านี้ก็ไลน์กินนรีก็จะได้เจอกันแต่ตอนนี้นานๆทีเจอกันแล้วแบบนี้ทำยังไงให้หายคิดถึงยาย่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันช่วยได้ทุกอย่างค่ะแต่จริงๆคิดถึงก็บอกค่ะส่งรูปชุดว่ายน้ำให้ช่วยเลือกส่งไป20รูปแล้วผ่านแค่รูปเดียวณเดชน์เขาก็สวยน่ารักเซ็กซี่หลายรูปเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะเชื่อเราขนาดนั้นเอาจริงๆเราก็บอกลงรูปนี้ก็ได้แต่รูปนั้นอย่าลงเลยถ้าผมหึงด้วยอาจจะความรู้สึกอีกแบบหนึ่งช่วงนั้นเราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวด้วยกันห่างๆกันเพราะต่างคนต่างทำงานก็บอกเขาลงรูปนี้เขาก็ลงแค่รูปเดียวยาย่าเชื่อฟังไงณเดชน์อีก19รูปที่เหลือก็เซฟไว้สิครับเซฟเองครับคัดกรองรูปที่ผ่านจากอะไรณเดชน์เราเป็นผู้ชายเราจะรู้ว่าเวลาที่เราเห็นรูปในโซเชียลมีเดียจะมีความคิดอะไรกันทะลึ่งตึงตังพูดตรงๆเลยนะเราเลยพยายามเซฟเขาสุดท้ายคือแล้วแต่เขาเราไม่ได้บอกว่าห้ามลงนะเราไม่ได้บังคับเขาเราก็พูดตรงๆพูดดีๆเลือกมากคราวหลังยาย่าไม่ส่งให้ตรวจนะณเดชน์จริงเหรอวะเซ็งเลยยาย่าส่งให้ดูเฉยๆดีใจไหมน้องเชื่อฟังบอกให้ลงรูปเดียวเขาก็ลงรูปเดียวณเดชน์ไม่หรอกมีอะไรก็แชร์กันเราถึงจะเข้าใจกันอยู่ด้วยกันได้เราไม่ได้ตีกรอบให้กันมากขนาดนั้นพยายามจะบาลานซ์ทุกอย่างแต่สำหรับยาย่าถ้าณเดชน์อยากโชว์ก็คือเต็มที่เลยเพราะออกกำลังกายมาเหนื่อยณเดชน์นี่เขาจะห้ามตลอดยิ้มยาย่านี่ยิ้มเขินเมื่อวานไอบอกทุกคนไปว่าแล้วแต่อยู่ณเดชน์เขาจะพูดว่าทำไมจะไปโชว์ใครยาย่าส่วนมากเขาจะลงไปแล้วไงคะก็จะแซวเฉยๆว่าโปไม่ให้ไม่ต้องส่งมาให้ดูก่อนหรอกค่ะเอาที่พี่เขาสบายใจเพราะว่ารูปร่างสวยดีก็ให้คนได้ดูกันบ้างจริงๆแค่เขาไปยืนแถวสวนก็จะเห็นแล้วคนทั่วไปก็เห็นได้งั้นพี่ลงได้หันไปจับแขนณเดชน์อัปเดตเรื่องบ้านณเดชน์50%แล้วลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตกแต่งภายในอยู่น่าจะสิ้นปีไม่ก็ต้นปีหน้าถึงย้ายเข้าไปอยู่ได้ตอนนี้ก็เรียบร้อยดีแล้วก็ดูตามสภาพอากาศไปช่วงนี้ฝนด้วยตอนนี้คือแฮปปี้แล้วไม่มีแก้อะไรแล้วThank you.